ัยวุฒิซัดคนนอกพักต้นเหตุทำพอปชรป่วนท้ารอดูเลยบิ๊กป้อมมวลเสื่อมจริงไหมการเมืองวันที่6กันยายน2567 13:44 นชัยวุฒิซัดปัญหาในพลังประชารัฐเหตุคนนอกทำป่วนโงรอดูบิ๊กป้อมมวลเสื่อมหรือยังลั่นไม่เกรงใจเล่นบทฝ่ายค้านในนอกสภาเมื่อเวลา 11:55 นวันที่6กันยายน2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์หลังการประชุมใหญ่สามัญกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักประกาศรีแบรนด์พักใหม่ว่าไม่ถึงกับรีแบรนด์ยังคงเป็นพักพลังประชารัฐเหมือนเดิมเพียงแต่เน้นอุดมการณ์ให้ชัดเจนและแนวทางการทำงานต่อไปที่เราจะต่อสู้ในอนาคตทุกอย่างยังเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าสมาชิกพร้อมรับกับการรีแบรนด์พักใหม่ครั้งนี้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าคนที่อยู่สู้กับพักมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานการเมืองต่อกับเรามีอุดมการณ์ร่วมกันส่วนคนที่ไม่อยู่ถือว่าออกไปแล้วซึ่งมีความชัดเจนและตนไม่อยากจะพูดถึงส่วนคนที่อยู่คือรักกันทำงานร่วมกันแน่นอนเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พักย้ำเรื่องการไม่แตกแยกแต่ภาพที่ปรากฏมันสวนทางกันนายชัยวุฒิกล่าวว่าเป็นธรรมดาของพรรคการเมืองมีคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายอยู่ด้วยกันก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างตนว่าอย่ามองที่พรรคพลังประชารัฐเลยทุกพรรคมีปัญหาแบบนี้อยู่ที่แต่ละพรรคจะบริหารจัดการภายในอย่างไรพรรคพลังประชารัฐที่เกิดปัญหาในครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากภายในพรรคอย่างเดียวแต่เกิดจากบุคคลภายนอกพรรคที่เข้ามาครอบงำเข้ามาสั่งการด้วยจึงทำให้เกิดปัญหาเมื่อถามว่าคนที่ครอบงำเป็นคนจากพรรคอื่นใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าดูจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาสั่งการครอบงำสร้างเงื่อนไขให้เกิดความแตกแยกในพรรคถ้าภาษาการเมืองเขาเรียกว่าดูดหรืองูเห่าแบบนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายมันไม่ใช่กระบวนการทางการเมืองแบบตรงไปตรงมาทำให้เกิดปัญหากับพรรคพลังประชารัฐแต่เรื่องนี้ผ่านไปแล้วไม่อยากพูดถึงตอนนี้เราเดินหน้าทำงานต่อไปเมื่อถามว่ากลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาได้โหวตสวนในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2568 ไม่ได้เป็นพฤติการให้ขับออกจากพรรคได้ใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่ายังไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นค่อยว่ากันและในพรรคเรายังไม่มีการพูดคุยถึงการขับใจเย็นใจเย็นเมื่อถามย้ำว่าท่าทีขึงขังของพลเอกประวิตรในที่ประชุมใหญ่สามัญเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่ากลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสอยากให้พรรคขับออกเพื่อจะไปร่วมงานกับพรรคอื่นแต่ดูเหมือนพรรคพลังประชารัฐพยายามดึงรั้งไว้นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเพราะยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องส.ส.ที่แยกตัวออกไปคงต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปตอนนี้พรรคยังไม่มีท่าทีเรื่องนี้ปล่อยให้ฝ่ายต่างๆทำหน้าที่กันต่อไปยังไม่ถึงเวลาที่จะมาแตกหักกันผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นการแก้แค้นของนายทักษิณชินวัตรกับพลเอกประวิตรหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบต้องไปถามท่านตนตอบแทนไม่ได้แต่การเมืองอย่าพูดเรื่องแค้นหรือความโกรธเคืองกันเลยเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่และสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไปตลอดคนที่ไม่ถูกกันยังกลับมารักกันเลยผลประโยชน์ลงตัวก็ทำงานด้วยกันได้เมื่อถามว่าแสดงว่าถ้ามีโอกาสเคลียร์ไอคงจะสามารถกลับมาทำงานร่วมกันได้ใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่าที่พักเป็นแบบนี้เพราะพลเอกประวิตรเสื่อมการปกครองใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบดูกันเองแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ตนว่าพลเอกประวิตรยังเป็นคนเดิม
มีความมุ่งมั่นตั้งใจมีพลังที่จะทำงานขับเคลื่อนการเมืองต่อไปใครจะอยู่ใครจะไปเป็นเรื่องของคนภายนอกไปบังคับเขาไม่ได้ตนเชื่อว่าอุดมการณ์หลักของพรรคในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนให้อยู่ดีกินกินดีเศรษฐกิจทันสมัยขึ้นปกป้องสถาบันทำให้บ้านเมืองมั่นคงเป็นแนวทางหลักของพรรคที่จะทำงานต่อไปแน่นอนผู้สื่อข่าวถามว่าสมาชิกพรรคพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่ารอดูต่อไปการที่เราประชุมพรรควันนี้แสดงว่าเราพร้อมมีการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และยืนยันกับสมาชิกพรรคว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนการตรวจสอบรัฐบาลมีหลายช่องทางอยู่แล้วทั้งในสภาผ่านการอภิปรายเราจะทำให้เต็มที่และการตรวจสอบด้านกฎหมายใครทำผิดใครทำทุจริตเราก็ว่าไปเราจะทำเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเพราะไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ไม่ต้องเกรงใจกันทำให้เต็มที่เมื่อก่อนเกรงใจกันแต่ตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเมื่อถามว่าพร้อมทำงานร่วมกับพรรคประชาชนใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าการจะทำงานร่วมกันในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็เป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยส่วนจะทำงานร่วมกันแบบไหนต้องมีการพูดคุยกันอย่างน้อยๆการอภิปรายในสภาต้องมาคุยเรื่องเวลาที่ต้องมาแบ่งเวลากันส่วนการลงมติก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่มีทิศทางอยู่แล้วว่าจะอย่างไรคงไม่จำเป็นต้องตามกันทุกเรื่องบิ๊กป้อมเสียงเข้มปมธรรมนัสทิ้งพลังประชารัฐโยนให้ถามธรรมนัสเองบิ๊กป้อมปลุกใจลูกพรรคทำงานให้ประชาชนเคาะ24 กกบหแทนกวนธรรมนัสโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเชิญชมเสน่ห์ลิเกไทยขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักนิวส์มอนิเตอร์วันที่6กันยายน2567 19:43 นโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงเปิดเวทีส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเชิญชมเสน่ห์ลิเกไทยนำพระเอกนางเอกลิเกดาวดังมากฝีมือถ่ายทอดลิเกเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักแสดงโดยลิเกโรงใหญ่คณะพงศักดิ์สวนศรีวันอาทิตย์ที่วันที่6ตุลาคม67รอบ13:30 นรวมตัวพระเอกนางเอกลิเกคุณภาพชั้นแนวหน้าของเมืองไทยถ่ายทอดเรื่องราวขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักในรูปแบบการแสดงลิเกโรงใหญ่ครั้งแรกโดยอาจารย์พงศักดิ์สวนศรีขับร้องเสภานำเรื่องเทพบัญชาหอมหวนพระเอกลิกรุ่นใหญ่รับบทพระพันวสานำแสดงโดยพระเอกลิเกดาวดังสองพี่น้องจากคณะสองเทพบุตรสุดที่รักนีโน่กฤษพลแน็กกี้ธเนศพิพัฒน์ประชันสองพี่น้องพระเอกหน้าหวานผู้รักการแสดงลิเกดั่งชีวิตต้องนิรันต์โตโต้ธนเดชพบกับนางเอกลิกรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งยุคนำโดยทรายพิสาสวนศรีทายาทลิเกพงศักดิ์สวนศรีรับบทนางวันทองร่วมด้วยนางเอกลิเกหน้าหวานบลูรุ่งจรัสเนสประกายเพชรแต้งวนารีจันทราดาราทิพย์ร่วมด้วยนักแสดงลิเกมากฝีมือทองหยอดลูกนารายหลุยชวนชื่นพงพรพ่วงเพชรสุริยาหยอดรักหม่งไมตรีโตโต้แดนอมมี่หยอดรักออมมิล่าพร้อมด้วยคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุงบรรเลงโดยวงดนตรีปี่พาทย์พิกุลทองสัมผัสอรรถรสเรื่องราวขุนช้างขุนแผนถ่ายทอดในรูปแบบนาฏดนตรีลิเกไทยครั้งแรกโดยลิเกโรงใหญ่เรื่องราวรักสามเศร้าแบบสมจริงที่การดำเนินเรื่องสะท้อนภาพการดำเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งอดีตสำหรับการแสดงลิเกครั้งนี้อาจารย์ไพรัตน์สวนศรีได้นำมาเรียบเรียงคำร้องกำกับการแสดงในแบบฉบับลิเกโดยอาจารย์พงศักดิ์สวนศรีสอดแทรกด้วยมุกตลกขบขันเรื่องราวสนุกสนานเข้ากับรสนิยมของคนไทย
่ายทอดให้ได้รับชมครบทุกอรรถรสด้วยเรื่องราวเข้มข้นองค์ประกอบฉากแสงสีครบครันณเวทีโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจับตอนตั้งแต่สมเด็จพระพันวสาพระราชทานสร้อยฟ้าลูกสาวเจ้าเชียงอินแห่งเมืองเชียงใหม่และสีมาลาลูกสาวคุณพระพิจิตรให้แต่งงานกับจมื่นวัยวรนาถงานสมรสพระราชทานโดยมีขุนแผนนางวันทองพระพิจิตรนางบุษบาเป็นพ่องานแม่งานขุนช้างตามมาจากสุพรรณบุรีมาถึงอยุธยาด้วยความหึงหวงวันทองจึงเกิดการวิวาทในงานสมรสพระราชทานขุนช้างถูกต่อยตีจนสลบไปเมื่อตื่นขึ้นมาจึงนำความกราบทูลพระพันวสาพระองค์รู้ความจึงทรงโกรธถือว่านางวันทองเป็นต้นเรื่องของเรื่องราวมากมายเรื่องราวสนุกสนานเข้มข้นอย่างไรติดตามเรื่องราวขุนช้างขุนแผนตอนผู้ครองรักโดยลิเกโรงใหญ่คณะพงศักดิ์สวนศรีในวันอาทิตย์ที่วันที่6ตุลาคม2567รอบ 13.30นาฬิกาณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงบัตรราคา 1,200 บาททุกที่นั่งจำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุงโทร022258757 8และไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาโทร022623456